ครับหนุ่มสมัยใหม่ไปไหนจากกรุงเทพมาหมู่บ้านต่างจังหวัดแห่งนี้เพราะผมจะมาเป็นนายอำเภอคนใหม่เธอที่อยู่ตรงนั้นน่ะรู้จักทางไปบ้านนายอำเภอคนเก่าหรือเปล่านี่นายถามถึงบ้านนายอำเภอทำไมมีอะไรหรือเปล่าคือผมชื่อไอซ์จะมาเป็นนายอำเภอคนใหม่ของที่นี่ก็เลยจะมาทำความรู้จักกับนายอำเภอบางไว้ก่อนอ๋อนายอำเภอคนใหม่คนจากเมืองกรุงสินะมาเป็นนายอำเภอที่นี่หวังอะไรจากหมู่บ้านนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ออ้าวทำไมพูดอย่างนี้ล่ะผมมาด้วยความสมัครใจและพร้อมจะพัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้นะอ๋องั้นหรอฮะพอดีมีงานต้องไม่ทำอ่ะขอตัวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโทอย่าให้เจออีกนะอ้าวคุณมีอะไรผมช่วยหรือเปล่าเห็นยิงงงๆมานานแล้วอ๋อพอดีผมอยากทราบทางไปบ้านนายอำเภอบางนะครับแต่ดันเจอเด็กผู้หญิงที่ไหนไม่รู้ห้าวชะมัดถามทางก็ไม่ยอมบอกแถมยังปากไล่สงสัยจะเป็นลูกสาวฉันเองแหละฮะอ๋อ แล้วคุณคือผมชื่อบางครับเป็นอดีตนายอำเภอแล้วพ่อหนุ่มล่ะอ้าวเหรอครับผมชื่อไอซ์ครับจะมาเป็นนายอำเภอคนใหม่ฝากตัวด้วยนะครับงั้นดีเลยไปดื่มน้ำดื่มท่าที่บ้านท่าก่อนสิเอ้ามีแขกเหรอครับพ่อใช่แล้วเขาจะมาเป็นนายอำเภอคนใหม่ของหมู่บ้านเราเขาขอรู้จักไว้สิลูกมีมารยาทกับพี่ของหน่อยสิไม่เป็นไรครับผมขอแนะนำตัวอีกครั้งยินดีที่ได้รู้จักผมชื่อไอจะมาเป็นนายอำเภอคนใหม่งั้นผมฝากตัวด้วยนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะเอาพี่พาพี่ขอไปดูการดำเนินหน่อยสิฮะแต่หนูอย่าเถียงพี่ไปได้แล้วพ่อฝากด้วยนะโอ้ยก็ได้ครับพ่องั้นผมฝากตัวด้วยนะครับนี่แหละมันก็มีอยู่เท่านี้แหละรีบๆกลับกันได้แล้วจริงๆเธอก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยก็แน่อยู่แล้วสิพอดีคืนนี้จะมีงานวันเกิดพ่อฉันอย่าลืมมาแล้วกันโอเคจะไปแล้วกันเอาละครับขอให้ทุกท่านไปนั่งกันก่อนถึงเวลาแล้วนะครับที่สาวห้าวสุดซนประจำหมู่บ้านเราจะมาโชว์ความสามารถให้ดูกันขอเชิญน้องบีมครับสวัสดีค่ะวันนี้เนื่องในวันเกิดของคุณพ่อก็มีเพลงพร้อมๆมาเล่นให้ทุกคนฟังนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะมอบผ้าเก็บเอาทุกท่าที่ขอเธอมา
ีคนที่จะขึ้นมาร่วมร้องเพลงคุณพ่ออีกค่ะขอเชิญพบกับนายอำเภอคนใหม่ได้เลยค่ะเอ้ามาเร็วสินะไม่เอาคุณผมไม่ร้องฉันชอบสายกีตาร์มากสดไปที่นี่แน่นอนอีกก็แบบโอ้ยฟินเลยนานก็กว่าจะทำใจรักของเธอกับฉันมันไม่ง่ายเมื่อมันเวลาที่เคยซ้ำซ้อนให้เราเข้าใจมันเจอกันที่ทุ่งนาตอน 6:00 นดีมทำไรวะเนี่ยมาทำอย่างนี้อย่างมีเรื่องเหรอวะเฮ้ยขอโทษก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจหรอกเพื่อนฉันหัวแตกขึ้นมาไอ้เจ้าสองแสนจะเท่าหวานจะแสนสองแสนจะแล้วเนี่ยสองแสนบ้าขนาดนั้นใครจะมีแค่นี้เป็นไรอ่ะถ้าไม่มีจ่ายสงสัยจะต้องจ่ายด้วยอื่นแทนแล้วล่ะปล่อยผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะอยากเป็นพระเอกใช่ไหมได้เราติดการไม่เป็นไรหรอกเพราะเธอคือคนสำคัญของฉันบ้าน่ะเรากลับเป็นเธอเกมอนสาวฉันไปไหนบ้าเดี๋ยวพ่อวิวไอ้เขาช่วยหนูไว้จากพวกอันธพาลค่ะอ๋อมันเหรออืมงั้นขอบใจเขาแม่แล้วเดี๋ยวครับผมมีอะไรจะบอกคือผมชอบลูกสาวในอำเภอครับอ๋ออะไรนะนี่แกเดี๋ยวค่ะคือหนูก็ชอบเขาค่ะพ่อวิมนี่ลูกเรารักกันชอบกันทำไมถึงไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของเราสองคนล่ะครับพวกเราก็โตๆเป็นผู้ใหญ่กันแล้วให้พวกเราได้เลือกทางของเราเองเถอะครับก็ได้แต่ถ้าแกทำลูกสาวฉันเสียใจแล้วก็ฉันจะไม่แกเข้าใกล้ลูกสาวฉันอีกเป็นอันขาดขอบคุณครับนายอำเภอ
ียงปรบมือให้กับน้องๆ อีกครั้งนะคะ